โย่เดี๋ยวว่าสวัสดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเติมโลบอกกันนะท่านผู้ชมนะเติมโลบอกก็คือเติมโลบักนั่นเองนะท่านผู้ชมนะคือเงินในเกมเนี่ยเขาจะเรียกว่าโลบักนะครับส่วนตัวเกมโลบอกก็คือจะเป็นเกมแบบว่ามีแมปต่างๆให้เล่นนะครับเล่นในทั้งมือถือนะครับแล้วก็ PC เลยนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนี่ยต้องมีเจ้าตัว2แอปนี้นะครับก็คือแอปโลบอกกับแอป Trumoney Wallet นะครับท่านผู้ชมนะแอปโลบอกนี้ก็คือไว้เล่นเกมนั่นแหละท่านผู้ชมส่วน Trumoney Wallet เนี่ยจะไว้ในการใช้จ่ายหรือว่าซื้อหรือว่าเติมเกมต่างๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อทำการสมัครแล้วก็ใช้งานแล้วก็เติมเงินเข้า Trumoney Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่จะตัวแอปโลบอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าตัวเกมโลบอกนะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะให้ไปมองที่มุมบนขวามือนะครับจะเห็นเจ้าตัวรูปโลบักอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเครดิตโลบักอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมให้เราทำการนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมุมบนขวามือนะมุมบนขวามือนี่รูปอย่างนี้เลยกดเข้าไปจากนั้นนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับคำว่าบาลานซ์นะครับหรือว่าเครดิตหรือว่าเงินของเรานะครับอยู่ตรงนี้ด้านบนนะอันนี้ใครที่ยังไม่เคยเติมเนี่ยมันก็จะขึ้น0แต่ว่าของพี่เนี่ยมีเครดิตอยู่แล้ว852เครดิตโลบักนะท่านผู้ชมนะนี่เราก็จะทำการเติมนะครับมันจะมีหลายส่วนนะครับมี Subscribe อันนี้ Subscribe ก็คือการว่าจ่ายแบบรายเดือนนะครับรายเดือนนี่จะอยู่ที่ 4.99 ดอลลาร์450โลบักนะครับแต่นี้เราไม่เติมนะเราจะเติมเป็นการแบบว่าซื้อโลบักนะครับท่านผู้ชมนี่ซื้อโลบักจะเลื่อนลงมานะครับคำว่า buy โลบักนะครับตรงนี้เลย buy โลบักนะมันจะเขียนคำว่าซื้อโลบักเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราจะทำการนะครับเติมแบบซื้อโลบักเอานะครับไม่แบบว่าเติมรายเดือนนะท่านผู้ชมนะก็จะมามองที่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับคำว่า buy โลบักนะครับหรือว่าซื้อโลบักนะแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับนี่มันก็จะมีหลายเรทราคานะครับท่านผู้ชมนะในจุดนี้นะครับมีหลายเรทราคานะครับนี่เห็นไหมหลายเรทราคาเลยนะครับเราก็เลือกดูนะครับสัก1อันนะฮะท่านผู้ชมนะสมมุติว่าเราต้องการเติมนะครับ 0.49 นะครับท่านผู้ชมนะก็ไปเทียบได้นะครับตอนนี้เนี่ยเงินอัตราการแลกเปลี่ยนมันอยู่ที่ 36.67 ต่อ1ดอลลาร์นะท่านผู้ชมพี่ก็จะเปิดให้ดูนะครับในส่วนของเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็มากดเทียบได้เลยนะครับตรงนี้มันจะมีให้ใส่นะครับลิงก์เทียบเงินดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยนะครับนี่มันก็จะมีในส่วนของเงินดอลลาร์นะครับตรงนี้บรรทัดนี้นะครับกับส่วนของเงินไทยบาทนะท่านผู้ชมนะปรับเป็นเงินไทยบาทด้วยนะครับนี่มันก็จะเขียนบาทอยู่แล้วกับดอลลาร์นะครับอันนี้พี่จะเติมเท่าไหร่นะ 0.49 ใช่ไหม 0.49 ดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่ 17.97 บาทนะครับก็เติมเข้าไปในส่วนของโลก็เติมเข้าไปในส่วนของ Trumoney Wallet ให้เรียบร้อยนะครับนี่พี่จะให้ดูนะครับเงินใน Trumoney Wallet พี่เท่าไหร่เนี่ยสมมุติว่าพี่จะเติมไอ้ส่วนของ40โลบักนะครับอันแรกนะก็พี่ก็จะเติมเงินไว้ใน Trumoney Wallet นะครับ18บาทเลยนะครับเติมไว้18บาทเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดซื้อไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกดซื้อมาเลยนี่พี่กดซื้อแล้วปึ๊บนะครับมันจะขึ้นมานะครับแบบนี้เลยเริ่มวิธีการเพิ่มวิธีการชําระนะฮะท่านผู้ชมนะมันจะมีหลายส่วนเลยเพิ่มบัตรเครดิตเดบิตเพิ่ม Shopee Pay เพิ่ม Trumoney Wallet เพิ่ม PayPal นะฮะท่านผู้ชมนะพี่เนี่ยจะใช้วิธีการก็คือเพิ่ม Trumoney Wallet ตรงนี้นะครับเพิ่ม Trumoney Wallet นะอันนี้ใครที่กําลังดูคลิปอยู่นะครับน้องๆหนูๆถ้าไม่ได้หาเงินมาด้วยตัวเองนะครับอย่าเอามาซื้อเด็ดขาดนะท่านผู้ชมนะไม่ดีนะครับอย่าเอาเงินพ่อแม่มาซื้อนะครับถ้าหามาด้วยตัวเองนะครับหรือว่าได้จากเงินค่าขนมอย่างนั้นโอเคอยู่นะครับอย่าขโมยเงินพ่อแม่มาซื้อนะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาภายหลังอันนี้ขอเตือนไว้ด้วยนะครับพี่จะทำการนะครับกดเพิ่ม Trumoney Wallet นะครับตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้ามาเลยปึ๊บแล้วกดคําว่าดําเนินงานต่อจากนั้นกดตกลงครับกดดําเนินการต่อครับนี่มันก็จะเข้าแอป Trumoney Wallet มาเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแต่นั้นนะครับมันจะมีคําว่าอนุญาตไหมนะฮะกดคําว่าอนุญาตเลยนะครับอย่าลืมอ่านให้เรียบร้อยด้วยนะจากนั้นกดคําว่าดูบัญชีของฉันนะครับดูบัญชีของฉันนะกดเข้าไปครับนี่รอสักครู่หนึ่งนะครับเงินมันจะหักนะฮะถ้าเงินเราพอมันจะหักนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นการเพิ่มมาแล้วนะฮะ17บาทนะครับกดซื้อในคลิกเดียวนะครับกดซื้อตรงนี้นะครับมันก็รอมันสักครู่หนึ่งนะฮะนี่มันจะเขียนขึ้นว่าชําระเงินเสร็จสิ้นนะครับเงินแล้วนี่ก็จะถูกหักไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใน Trumoney Wallet นะนี่มันจะเขียนคําว่า purchase success date นะฮะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับเป็นการซื้อเสร็จสิ้นแล้วกดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดดีเกม1ครั้งนะครับกดออกเกมเข้าใหม่นะครับออกเกมเข้าใหม่เลยนะปึ๊บนะครับแล้วก็เข้าไปที่มุมบนขวามือนะกดติ๊กเข้าไปนะครับมุมบนขวามือรูปโลบักนะครับเห็นไหมต
ตรงนี้บาลานซ์ด้านบนนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของพี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่852นะฮะท่านผู้ชมนะ852โลบักหรือว่า852โลบักนั่นเองตอนนี้เนี่ยมันเป็นนะครับ892โลบักแล้วหรือว่าเติมมา40โลบักเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเติมโลบักนะครับผ่านทูมินิวอลเล็ตเติมง่ายๆสามารถเติมได้ด้วยตัวเองนะครับคำเตือนอีกนิดนึงนะครับต้องหาเงินมาด้วยตัวเองนะคนดูนะอย่าเอาเงินพ่อแม่นะครับมาขโมยพ่อแม่มานะครับถ้าได้เงินจากการไปทำงานได้เงินจากค่าขนมได้เงินจากโบนัสต่างๆเนี่ยมาเติมก็โอเคอยู่นะครับได้จากเงินเก็บของเราเองนะฮะอย่าไปเอาเงินพ่อแม่มาเติมเด็ดขาดนะครับไม่ดีนะครับแบบนั้นเป็นการขโมยนะฮะน้องๆนะมันจะเกิดปัญหาภายหลังแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้นะครับอันนี้เตือนไว้นะครับทุกชมนะเพราะมันมีเด็กน้อยหลายคนเนี่ยไปเอาเงินพ่อแม่มาเติมนะครับไม่ได้ชี้พงให้กระรอกแต่ว่าแบบนั้นมันไม่ดีนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นการขโมยเงินหรือว่าสูญเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับต้องเกิดความยินยอมจากพ่อแม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแบบนั้นถึงจะถูกต้องนะฮะก็เสร็จสิ้นวิธีการเติมโลบักในโลบอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉบับปี2022นะเติมได้ด้วยตัวเองผ่านทูมินิวอลเล็ตเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปโค้ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า